สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนเมษายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญจะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่น่าที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่การเงินดีๆเนี่ยเข้ามาอยู่แต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาประกบติดนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของความวุ่นวายหรือในเรื่องของทุกขลาภอ่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์รวมถึงอาจจะเข้ามากดดันคนที่เกิดราศีมังกรด้วยอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อีกต่างหากฉะนั้นยังต้องระมัดระวังควบคุมแล้วก็ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารด้านการเงินหรือเดินเรื่องกับสถาบันการเงินน่ะมันก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระมัดระวังหรือต้องรอบคอบแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยยังเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะถูกทอนลงไปบ้างหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างหรือต้องมีผลประโยชน์มีข้อแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นเดือนที่น่าที่จะสร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองในช่วงนี้ก็ปรากฏไพ่6เหรียญเป็นไพ่การเงินเป็นไพ่ของคนใจดีใจบุญใจกุศลเป็นไพ่ของการช่วยเหลือนะคะหรือได้รับโอกาสหรือได้รับการสนับสนุนมองว่าตำแหน่งนี้นะคะหรือตำแหน่งของตัวเองเนี่ยค่อนข้างส่งผลในด้านดีนะน่าที่จะมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นไพ่โดโมนนะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะมีความกังวลใจในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งอาจจะกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีปัญหาด้านสถานที่นะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงานนะคะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังแล้ว6แล้วไพ่เดอะมูนเนี่ยเข้าหา6เหรียญคือ6เหรียญนี่เป็นไพ่การช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือคือคนที่เกิดราศีมังกรอาจจะกังวลใจนะคะไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ได้หรือได้รับการช่วยเหลือน้อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะไปช่วยคนอื่นไปแล้วแหละนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินกลับคืนมาหรือเปล่าประมาณนี้นะมันก็เลยมีความกังวลใจในสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ขอให้รอบคอบแล้วกันแล้วก็ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีและในตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหรือเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้านะคะซึ่งยังต้องระมัดระวังเพราะเดือนนี้นะคะตำแหน่งนี้ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนนะคะหรือไม่ได้เข้ามาเสริมดวงของคนที่เกิดราศีมังกรอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันนะคะทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆก็ยังติดขัดนะรวมถึงคนกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของงานแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะต้องระมัดระวังเรื่องโจรขึ้นบ้านนะคะต้องรอบคอบนะคะต้องรักษาความปลอดภัยบางคนก็มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมหรือบางคนมีการผ่อนบ้านนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ติดขัดแหละฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะก็อย่างที่บอกแหละอาจจะต้องมีเรื่องของการไปเดินเรื่องไปขยายเวลานะคะในเรื่องของการชำระเงินด้วยคือต้องระมัดระวังนะตรวจสอบตรวจทานให้ดีนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องคนรักถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีในเรื่องของงานนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่การทำงานมาอยู่ตรงจุดนี้หน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือชี้ช่องทางทำให้มีเรื่องของช่องทางใหม่ๆหรือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำงานในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องถือว่าจะได้บริวารดีบริวารซื่อสัตย์นะคะหน้าที่จะเข้ามาประสานงานทำให้เกิดความราบรื่นรวมถึงบุตรหลานบริวารอาจจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของงานการเรียนหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานมองว่ามีเรื่องของการลงทุนร่วมกันก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ด้วยในตำแหน่งของการช่วยเหลือมองว่ายังเป็นเดือนที่มีเรื่องของการช่วยเหลือเกิดขึ้นอยู่คือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคนที่มีการเงินดีๆแหละเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ก็ต้องมีเรื่องของข้อแลกเปลี่ยน
นะคะเกิดขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของสถาบันการเงินนี่แหละเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะที่ยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นมองว่าตำแหน่งนี้มันมีการช่วยเหลือแต่มันจะเป็นการช่วยเหลือที่อาจจะสร้างความหนักใจนะคะหรือว่าอาจจะทำให้ได้รับแรงกดดันนะคะในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นก็ยังต้องรอบคอบนะคนที่เกิดราศีมังกรมองดูสถานการณ์โดยรวมก็ค่อนข้างเครียดดูเหมือนว่ามีไพ่ที่เป็นอิทธิพลของไพ่เสียเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของแรงกดดันเข้ามาในหลายๆเรื่องโอกาสที่น่าที่จะเข้ามาแล้วราบรื่นก็ไปเจออุปสรรคทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆถูกทอนลงไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเนี่ยที่ยังต้องแก้ไขอยู่แต่ความรู้สึกในช่วงนี้กลับเป็นความรู้สึกที่ยังมีเรื่องของความสุขมีเรื่องของความสบายใจมีเรื่องของความหวังเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้คนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาให้โอกาสเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นแหละบางคนอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจละนะคะบางคนอยากจะซื้อบ้านบางคนอยากจะมีเรื่องของความรักดีๆนะคะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็อยากจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะฉะนั้นก็มองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ยังมีความสุขอยู่ยังมีความหวังเกิดขึ้นอยู่นะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมังกรนะคะซึ่งอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีนะมีความราบรื่นนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็เป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับการทำงานหรือการลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบ้างล่ะนะคะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเลยแต่ก็ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาซึ่งเดือนนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะพอเข้าสู่กลางเดือนเนี่ยนะคะปัญหางานมันจะเริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะปัญหาในเรื่องของการถูกกันออกจากทีมนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาด้านสถานที่นะซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยแหละซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้งานอาจจะหนักจะเหนื่อยนะแล้วก็ปัญหายังค่อนข้างมากนะรวมถึงบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยในช่วงปลายเดือนเนี่ยหรือสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยอาจจะเรียกไปพูดคุยคือมีการปรับโครงสร้างงานปรับบุคคลให้เหมาะกับงานนะคะมองว่านะคะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะเข้ามาให้โอกาสหรือทำให้เกิดการเริ่มต้นอยู่ในช่วงปลายเดือนนะแต่ก็มองว่ายังเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยบางคนก็ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสบางคนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวันไหนที่ไปอยู่ในตำแหน่งไพ่เสียเนี่ยนะคะต้องรอบคอบหนักกว่าวันอื่นเลยเพราะไม่ใช่แต่ปัญหางานอย่างเดียวบางคนถูกบีบให้ออกจากงานหรือถูกให้พักงานเห็นไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นหมดในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นนะคะขอให้มีสติแล้วก็เต็มที่กับเรื่องของงานด้วยมองว่าถ้าเราไม่สร้างปัญหาและขยันแล้วก็ไม่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าจะยังเกิดโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ความยุติธรรมนะคะไพ่ใบนี้ก็มาเสริมดวงการทำงานหน้าที่จะสามารถแก้ไขในเรื่องของปัญหาการทำงานไปได้รวมถึงยังได้รับโอกาสหรือได้รับความยุติธรรมยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะบางคนอาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือในเรื่องของการทำธุรกิจการทำงานเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยการตกลงการมีเรื่องของสัญญามีเรื่องของการทำงานที่ตรงไปตรงมานะคะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการทำงานด้วยอาจจะเป็นเดือนที่ต้องขยันให้มากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมทั้งสองฝ่ายนะคะฉะนั้นมองว่าไพ่ใบนี้เข้ามาเสริมนะคะในเรื่องของงานเนี่ยมองว่างานยังมีช่องทางหรือยังมีการแก้ไขปัญหาไปได้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่การเงินที่เข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ปรากฏไพ่ราชาเหรียญแล้วก็ไพ่หกเหรียญนะคะก็คือเป็นเดือนที่ยังไงก็ต้องมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพียงแต่เดือนนี้นะคะต้องรอบคอบ
นะเพราะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาประกบติดอยู่ซึ่งยังต้องระมัดระวังมันจะเป็นลักษณะการเงินที่ได้มาแล้วต้องรีบจ่ายออกไปนะคะเป็นเรื่องของการเงินร้อนหรือเป็นทุกขลาภนะคะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะนะคนไหนนะคะถ้ามีใครเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะคะรวมถึงนะคะคนไหนที่เป็นหนี้นะคะหรือว่ากำลังผ่อนบ้านกำลังผ่อนรถนะคะหรือมีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ผ่อนจ่ายไม่ทันนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้านการเงินเกิดขึ้นฉะนั้นคนไหนที่มองว่าตัวเองจะมีปัญหาด้านนี้ต้องรีบไปขยายนะคะเวลาการผ่อนชำระนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือไม่เสียเครดิตนะคะรวมถึงนะคะปัญหาด้านสุขภาพของตัวเองด้วยของผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะปัญหาการต่อเติมการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าต้องระมัดระวังอาจจะมีข้าวของมีค่าสูญหายหรือขโมยขึ้นบ้านนะคะบางคนมีปัญหาด้านคดีความก็อาจจะทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือมีเรื่องของการเงินรั่วไหลออกไปได้ในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะแล้วก็รอบคอบนะคะในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่เดอะเวิลด์นะคะก็เป็นไพ่มาเสริมดวงการเงินก็มองว่าปัญหาการเงินเนี่ยจะผ่านไปได้นะคะรวมถึงยังมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะทำให้เรื่องของปัญหาการเงินยังมีช่องทางนะที่จะคลี่คลายนะคะหรือยังมีทางออกเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อยู่นะฉะนั้นบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีมาเสริมฉะนั้นอย่าไปเครียดให้มีสติแล้วก็ตรวจสอบเอกสารด้านการเงินและมาระวังเรื่องของการใช้จ่ายมองว่าจะผ่านไปได้แล้วก็น่าที่จะยังเกิดโอกาสที่ดีนะคะกับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะคะบางคนก็อาจจะมีรายได้มาจากทางไกลนะคะหรือว่ามีคนต่างถิ่นแดนไกลแหละเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าสำหรับคนโสดนะคะหน้าที่จะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นแล้วล่ะนะอยากจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเข้ามาแต่สำหรับคนโสดแล้วมองว่ายังไม่โดดเด่นนะในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าคุณพ่อเนี่ยยังเข้ามาเป็นอุปสรรคด้านความรักหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้านระยะทางหรือช่วงเวลาก็ไม่พร้อมให้พัฒนานะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนี้ยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะบางคนมีธุรกิจร่วมกันนะหรือเป็นที่ปรึกษาให้กันนะคะก็ทำให้เรื่องของความรักก็ค่อนข้างสดใสพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ต้องระมัดระวังจะมีคนอิจฉานะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ปล่อยข่าวลือแปลกๆนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีปัญหากระทบกระทั่งกันในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์นะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของความรักด้วยต้องพูดคุยกันปรับความคิดกันนะคะมองว่ายังกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะยังมีความรู้สึกที่ยังรักกันอยู่คู่ไหนที่มีปัญหากันแล้วมีความรู้สึกว่าเขายังรักเราไหมเขายังคิดถึงนะคะหรือยังต้องการที่จะกลับมาเป็นครอบครัวหรือเปล่าคือความรู้สึกเนี่ยนะคะคือมีไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะก็ยังรักอยู่นะยังอยากจะกลับมาปรับความคิดยังอยากจะมาทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะฉะนั้นต้องให้โอกาสกันนะแล้วก็พยายามที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะความรักจะได้กลับมาสดใสนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เดอะสตาร์นะคะหรือไพ่ดวงดาวก็มาเสริมดวงความรักสำหรับคนโสดคนโสดก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสแหละมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะก็เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาคุยมากมายนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันนะคะแล้วก็คนโสดก็ยังรักชีวิตโสดอยู่นะแต่มีโอกาสที่จะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะไพ่เดอะสตาร์มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดกันได้หรือมีโอกาสที่จะมาสร้างความสดใสให้กับชีวิตรักได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปท่องเที่ยวร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันนะโดยเฉพาะไปเที่ยวธรรมชาติเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขานะคะพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะความรักจะได้กลับมาสดชื่นนะคะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการพักผ่อนไม่เพียงพอคือนอนไม่หลับเครียดมากกังวลมากจนนอนไม่หลับนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็น้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาบริเวณไทรอยด์เป็นกรดไหลย้อนผิวหนังเป็นผื่นคันนะคะก็มาจากความเครียดถ้าลดความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลนะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะประสาทนะคะแล้วก็สมองรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนะปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดหัวเข่าโรคเกาต์อาการอักเสบตามข้อต่างๆนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะฉะนั้นต้องรอบคอบด้วยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างคือคุณผู้ชายเนี่ยอวัยวะสืบพันธุ์กระเพาะปัสสาวะอักเสบคุณผู้หญิงก็หมดลูกนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยนะคะหรือไขมันในเลือดสูงนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะก็ขอให้ตรวจสุขภาพหรือดูแลในเรื่องของร่างกายให้ดีนะหรือคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดือนนี้ยังมีไพ่ที่เป็นไพ่เสียคือไพ่แห่งความตายเนี่ยเมื่อปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนก็ต้องรอบคอบในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าปัญหาที่เข้ามาทุกๆเรื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาข้อกรรมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นคนที่เกิดราศีมังกรเองอาจจะต้องหาเวลานะคะไปทำบุญอะไปสะเดาะเคราะห์บริจาคโลงศพบริจาคผ้าห่อศพนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหาทุกอย่างคลายลงไปนะคะรวมถึงทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้านะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะมองว่าปัญหาที่ติดขัดหน้าที่จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะให้บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่จักรพรรดินะคะไพ่จักรพรรดิส่วนใหญ่นี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็โรคเครียดช่วงบนน่ะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ก็ได้นะคือผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดหรือผู้สูงอายุอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานยังได้รับการสนับสนุนยังได้รับโอกาสที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีทั้งเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีโอกาสด้านการเงินด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นหรือมีข่าวการเงินบางส่วนเข้ามานะคะรวมถึงเรื่องของการลงทุนหรือการทำธุรกิจหรืองานเนี่ยยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีเรื่องของการปรับความคิดนะคะการให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยังกลับมานะคะมีเรื่องของความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เกิดราศีมังกรวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานอาจจะไม่เคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงนะคะอาจจะถูกพักงานหรือว่างงานหรือบางคนอาจจะถูกกันออกจากทีมในช่วงเดือนนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าในช่วงเดือนนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งก็น่าที่จะเข้ามากระทบในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่การเงินค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายมากเป็นเดือนที่มีเรื่องของการหมุนเงินนะคะค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องรอบคอบไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะตัวเองก็มีปัญหาการเงินอยู่แล้วต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของความกระทบกระทั่งกันหรือมีช่องว่างนะคะหรือไม่มีเวลาให้กันเลยอ่ะนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยนะคะแล้วก็ปัญหาด้านการเงินนี่แหละเข้ามาเพิ่มช่องว่างนะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาด้านความรักอีกนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดกันนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนี่ต้องระมัดระวังให้มากคนที่เกิดราศีมังกรวันอังคารเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะคะฉะนั้นต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์
ในช่วงเดือนนี้นะบริจาคผ้าห่อศพบริจาคเลือดนะคะหรือว่าบริจาคนะคะในเรื่องของโลงศพนะคะก็อาจจะทำให้เรื่องของปัญหาติดขัดนี้อาจจะลดลงไปแหละรวมถึงไปทำบุญเนี่ยกับบ้านเด็กกำพร้านะคะอันนี้ถือว่าน่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นการทำงานยังต้องระมัดระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหุ้นส่วนมีปัญหากับคู่ค้าแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของบริวารหรือบางคนก็มีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านะคะฉะนั้นต้องรอบคอบเป็นเดือนที่จะมีศัตรูมีคนสอดส่องมีคนกลั่นแกล้งนะคะหรือมีคนนำปัญหามาให้นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนนี่จะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าในเรื่องของความใจร้อนหรือโทสะเนี่ยไม่ได้สามารถมาแก้ปัญหาอะไรได้มีแต่เพิ่มปัญหาฉะนั้นต้องใจเย็นอย่างเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาการเงินรั่วไหลออกไปมากมีการซ่อมแซมนะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพฉะนั้นต้องรอบคอบบางคนมีปัญหาด้านคดีความบางคนนะคะขโมยขึ้นบ้านนะหรือเข้าของมีค่าสูญหายอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่ความรักยังไม่โดดเด่นนะแต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะคะรวมถึงอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะเข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตครอบครัวอาจจะถึงขั้นทะเลาะวิวาทแยกกันอยู่หรืออย่าร้างเลยฉะนั้นต้องระมัดระวังบางคู่เนี่ยมีเรื่องของคดีความหรือเรื่องกฎหมายคือเรื่องของการรับอุปการะบุตรนะอาจจะเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันแหละฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยหรือเรื่องของอุบัติเหตุมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันพุธเดือนนี้ถือว่าดีนะคะหน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนนะมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเกิดความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการขยายตัวมีความเติบโตนะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้สภาพคล่องมากๆส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะก็จะพบรักกับคนผิวขาวหรือคนผิวสองสีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ทำให้เรื่องของความรักมีความหวานชื่นในช่วงเดือนนี้บางคู่มีการลงทุนนะมีเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินอยู่เพียงแต่ต้องรอบคอบนะคะการลงทุนยังมีความเสี่ยงสูงนะรวมถึงคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหรือการลงทุนจะเน้นในเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นและมาระวังเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการไปเดินเรื่องเอกสารกับสถาบันการเงินนะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายก็ต้องควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาแน่นอนนะคะเพียงแต่อาจจะถูกกดดันแหละในเรื่องของการเงินหรือยังต้องรอบคอบตรวจเอกสารในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยและมาระวังความขัดแย้งด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันทำให้เรื่องของความรักจะมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันศุกร์นะคะก็เป็นเดือนที่น่าที่จะมีความสบายใจมีความราบรื่นหรือมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหอพักคอนโดหรือบางคนก็เปิดธุรกิจเครื่องดื่มเป็นงานที่เน้นในเรื่องของการบริการมองว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้การสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ในเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าราบรื่นก็เช่นเดียวกันมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือมีข้าวของมีค่าบางอย่างเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดถือว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อม่าย
คนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะหน้าที่จะเข้ามาพัวพันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ดีนะคะบางคู่มีการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆคู่ครองคนรักก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดความสุขในช่วงเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีนะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นคนที่เกิดราศีมังกรวันเสาร์นะคะก็เป็นเดือนที่การทํางานยังเหนื่อยนะหรือยังต้องลงไปนะควบคุมหรือบริหารจัดการด้วยตัวเองยังเป็นเดือนที่ยังมีอุปสรรคอยู่แต่มองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังทำให้เกิดโอกาสหรือเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่กำลังสอบหรือว่ากำลังบรรจุหรือไปสมัครงานอาจจะถูกเรียกสัมภาษณ์มองว่าจะเกิดโอกาสหรือได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะคะคนไหนที่มีเรื่องของการขอทุนชิงทุนก็มองว่าหน้าที่จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะก็มองว่าส่งผลในด้านดีแหละแต่เดือนนี้ก็เหมือนกับจะมีผู้ใหญ่หรือผู้หญิงเข้ามากดดันแหละนะแต่กดดันในทางที่ดีนะฉะนั้นก็อย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พยายามมีความขยันให้มากๆจะเกิดความสำเร็จนะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินที่ถูกควบคุมบ้างนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่ได้ล่าช้าบ้างนะหรือถูกตรวจสอบด้านการเงินนะคะแต่ก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของรายได้เข้ามาโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหรือทำให้คนที่เกิดราศีมังกรวันเสาร์เนี่ยมีเรื่องของการเก็บเงินแหละอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมองว่าจะพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรทุกท่านนะมองว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะทั้งที่ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเงินมันไหลเข้ามาละหรือเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ละนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามานะตามจุดต่างๆเนี่ยยังโดนสกัดอยู่นะคะทำให้เรื่องของโอกาสที่จะได้รับเนี่ยที่เต็ม 100% เนี่ยอาจจะลดลงมานะรวมถึงปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะสร้างแรงกดดันบ้างแหละหรือสร้างความเครียดให้แต่มองว่าคนที่เกิดราศีมังกรนะคะหน้าที่จะสามารถผ่านไปได้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมานะคะเติบโตแหละหรือลุกขึ้นมาน่ะสู้กับเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลนะสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ยังเกิดโอกาสนะคะเกิดขึ้นหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะฉะนั้นนะคะธุรกิจการงานก็เป็นเดือนที่ยังมีทางออกนะคะหรือยังมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนคนที่เกิดราศีมังกรเองจะต้องรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะไม่งั้นอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานติดขัดหรือไม่ราบรื่นได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่กำลังนะที่มีความคิดที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพนะคะหรือพยายามที่จะเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นฉะนั้นมองว่ามีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีการให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือว่ายังให้โอกาสนะคะหรือยังให้กำลังใจกันอยู่นะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็มองว่าความสัมพันธ์รักหรือปัญหาต่างๆยังปรับความสัมพันธ์กันได้หรือยังพัฒนากันได้ในทุกๆด้านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้ทุกๆเดือนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ